สวัสดีครับผมวัชินนท์ครับแย้ววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจนะครับของวงบอดี้แสลมนะครับเพลงนี้ที่ผมจะมาแนะนำผมจะตั้งสายปกตินะครับก็คือตั้ง E ตรงแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ B นะครับผมเดี๋ยวมาดูท่อนโซโล่กันเลยนะครับจะเล่นประมาณนี้นะฮะจะประมาณนี้นะครับผมทำดูลูกแรกกันเลยนะครับเราได้ไปเล่นเป็นคู่8นะครับเล่นนิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะครับที่ผมเล่นก็คือจะเล่นสาย4กับสาย2นะครับสาย4นิ้วชี้อยู่ที่ช่องที่4นะครับแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สาย2ช่องที่7นะครับคราวนี้เลื่อนมา2ช่องแล้วมาดูที่นิ้วก้อยเป็นหลักนะครับตอนแรกอยู่ที่ช่องที่7คราวนี้เลื่อนมา9นะครับแล้วก็11ดูแค่นี้ก่อนดูนิ้วก้อยเป็นหลักนะครับก็คือ7 9 11 12แล้วก็14พอ14นี้แชร์ไว้เลยนะครับจะเป็นโอเคครับต่อมานะครับก็จะเป็นโน้ตเป็นตัวนะครับอาจจะเริ่มที่สาย3ช่องที่9ครับ9 2ทีนะครับแล้วก็8แล้วก็6 4แล้วก็มาสาย4ช่องที่4แล้วก็มาสไลด์มาอีกนะครับสาย3ช่องที่11ไอช่วงแรกจะเป็นพอมารอบที่2ก็คือช่อง11ใช่ไหมครับ11 9 8นะครับแล้วก็มา4แล้วก็สาย4ช่องที่4แล้วก็สาย3อีกสไลด์ไปช่อง10 13ครับเอาแค่นี้ก่อนจะปิดตอนนี้ได้2ชุดแล้วนะมาถึง13แล้วนะแล้วก็พอ13เสร็จก็มา11แล้วก็สไลด์ลงไปช่องที่8แล้วก็กลับมา11นะครับแล้วก็สไลด์ไป13รูปเมื่อกี้จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาจะเป็นสาย4ช่องที่9สาย3ช่องที่11แล้วก็9 8แล้วก็สาย3ช่องที่9แล้วก็มา8อีกทีแล้วมาสาย4ช่องที่9แล้วก็11แล้วก็มาสาย3ช่องที่8แล้วช่องที่9แล้วนะครับโอเคเอาเล่นแค่นี้ก่อนนะทีละนิดจบที่ตรงนี้นะต่อมาก็จะเป็นสาย2ช่องที่11สาย3ช่องที่11แล้วก็มาช่องที่8แล้วก็6แล้วก็4แล้วก็มาสาย2ช่องที่7นะครับ
อันนี้จะเอาสาย2จาก5ไป7ก็ได้นะครับแล้วก็มาสาย3ช่องที่4สาย2ช่องที่7แล้วก็มาสาย2ช่องที่4ให้มันออฟไป5แล้วก็พูลออฟกลับมา4แล้วก็สาย3ช่องที่6แล้วก็สไลด์6สไลด์มา11แล้วก็สาย2ช่องที่9แล้วก็11แล้วก็12แล้วก็สาย2ช่องที่14ดันเข้าไป1เสียงดึงลงมาแล้วเคลียร์ออกไปเป็น12แล้วก็ดันขึ้นไปอีก1เสียงเอาแค่นี้ก่อนนะครับครึ่งหลังคราวนี้ลูกสุดท้ายเนี่ยจริงๆในเทปมันถ้าผมเล่นตามเทปก็ได้นะถ้าผมทางนิ้วผมไม่ถนัดผมก็จะลักไก่ตัวหนึ่งนะครับเอาให้มันง่ายก็เป็นสวิปปิ้กกิ้งนะแบบที่ผมเล่นอ่ะผมลักไก่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้จริงๆในเทปมันน่าจะเป็นประมาณในแผ่นน่าจะเป็นด้วยนะครับจะเป็นลูกนี้เลยเอาลูกนี้เลยก็ได้งั้นเล่นสาย3ช่องที่16ก่อนแล้วก็เป็นสาย1จับอันนี้จับทาบเลยนะครับแล้วก็นิ้วชี้ทาบที่ช่อง16นะครับทาบที่ช่อง16 3สายเลยสาย3 2 1นะครับแล้วก็นิ้วก้อยเขี่ยที่สาย1ช่องที่19จะเป็นอย่างนี้นะครับเสียงแล้วก็ดีดกวาดขึ้นเลยนะครับเป็นสาย1เขี่ยออกจะเป็นอย่างนี้แล้วก็สาย2สาย3ที่มันอยู่ตรงช่อง16โอเคแล้วก็ลูกจบจะเป็นสาย2ช่องที่19 17 16แล้วก็17 19ลูกจบจะเป็นผมจะลองเล่นช้าๆทั้งหมดให้ดูนะครับตั้งแต่แรกประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ